นี้นะคะเมย์มาในลุคที่แบบดูเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเนาะก็คือวันนี้เนี่ยเราจะมาแปลงร่างนะคะให้ดูเป็นสาวแบบสวยแบบโรแมนติกเฮ้ยอะไรคือโรแมนติกนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นสวยแบบโรแมนติกคลาสสิกแล้วก็มีเสน่ห์ทั้งหมดนี้นะคะไม่มีใครบอกนี่คือบอกตัวเองว่ามันคงจะดูเป็นอย่างนั้นนะคะเมย์ได้เครื่องสำอางจากจิลส์จวนนะคะคอลเลกชันใหม่ล่าสุดนะคะก็คือคอลเลกชันของ Forปีนี้2016นะคะคือเป็นคอลเลกชัน Lady Move นะคะก็เลยเอามารวบรวมมาให้เล่นให้ดูกันเลยละกันเนาะจะได้รู้ว่าอะไรใช้แล้วเป็นยังไงเนาะเริ่มจากตัวแรกเนี่ยนะคะเมย์ก็จะใช้ตัวนี้เป็น Jill Stuart Loose In Liquid นะคะก็คือจะเป็นรองพื้นแบบน้ำแบบนี้เดี๋ยวเมย์จะใช้ฟองน้ำลงนะแต่เดี๋ยวแต้มลงไปก่อนคือตัวนี้เขาบอกว่ามันเป็นรองพื้นแบบน้ำที่ให้ความบางเบามากโอ้โหนี่เบาไปไหมทาไปแล้วเหมือนแบบซึมเข้าผิวไปเลยจะได้เป็นฟินิชลุคค่อนข้างแมทนะเมว่าความรู้สึกคือมันเบาสบายมากอะจริงๆแทบไม่ต้องลงแป้งเลยนะเมว่าน่าจะเหมาะกับคนที่อยากได้ความสบายผิวเพราะว่ามันรู้สึกเหมือนไม่ได้ลงอะไรอะคือหน้าเบามากนะคะแต่ตัวเนี่ยไม่เบาเลยตัวนี้หนักนะเดี๋ยวเมจะลงคอนซีลเลอร์เพิ่มเข้าไปอีกนะคะจิลจวดไปเลยที่แบบแพ็กเกจน่ารักทุกสิ่งอะบริเวณที่มีรอยเนี่ยนะคะเมก็จะแต้มคอนซีลเลอร์ไปเนาะแล้วก็ใต้ตาด้วยนะค่อยๆใช้แปรงนะคะเกลี่ยคือถ้าใช้เป็นแปรงแบนๆมันจะเกลี่ยบริเวณใต้ตาง่ายดีอะเมว่าขาวสว่างกระจ่างใสมากเลยเดี๋ยวจะเย็นๆมันจะค่อยๆแบบเซตตัวนะคะทุกคนคือจริงๆมันเป็นผิวแบบแมตต์เป็นแป้งๆแล้วแหละแต่ว่าเมย์จะลงแป้งฝุ่นเพิ่มนะคะแล้วก็ปัดบางๆพอนะอันนี้เป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะที่เป็นสีเนื้อๆหน่อยนะปัดทับนิดนึงบริเวณที่ต้องการปกปิดเพิ่มแล้วก็ให้มันแบบแน่นแล้วก็เนียนมากขึ้นค่ะขยับเข้าไปอีกนิดนะคะชิดๆเข้าไปอีกหน่อยเพลงนี่เก่าไปปะเรากันคิ้วมาแล้วคิ้วอาจจะดูแบบแปลกๆแหว่งๆมากนะคนเราก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างนะคะแต่ถึงแม้ต้องไม่จะผิดพลาดบ่อยไปหน่อยนะคะก็ให้อภัยน้องเมย์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนคิ้วกันดีกว่าเนาะเพื่อลบข้อผิดพลาดนั้นเออนะอ่ะลืมโชว์ที่เขียนคิ้ววันนี้ก็ใช้ของจิลสจวตเหมือนเดิมตอนนี้ทุกอย่างเป็นของจิลหมดเลยนะคะกระจกที่เขียนคิ้วนะคะอันนี้เป็นแบบดินสอเนาะออโต้หมุนอย่างงี้นี่นะคะเห็นไหมเห็นสีไหมนี่ไงข้อดีของคิ้วที่บางแล้วก็แหว่งๆนิดนึงเพราะว่ามันเขียนคิ้วง่ายปกตินี่คือก่อนหน้านี้เมย์ขนคิ้วเยอะแต่งหน้าก็ต้องมานั่งกันคิ้วออกก่อนค่ะเนื่องจากว่าวันนี้เราจะแบบสวยแบบคลาสสิกกันด้วยนะเพราะฉะนั้นคิ้วเมย์ก็จะเน้นแบบโก่งนิดนึงแล้วก็ยาวนิดนึงนะคะคือถ้าใครขนคิ้วยาวๆแล้วคิ้วมันเข้มมากอ่ะก็ต้องตัดขนคิ้วให้มันสั้นด้วยนะอันนี้เมย์ก็แอบตัดขนคิ้วใช้ที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นตัวนี้ของจิลส์จวนเหมือนกันแล้วก็นี่คือดีมากเดี๋ยวนี้พกตัวนี้เดินทางตลอดเพราะว่ามันมีกระจกด้านหน้าด้วยแล้วมันก็แบบเล็กกระทัดรัดนะคะทนสี3สีเหมือนเดิมแล้วก็เก๋ตรงที่แปรงเขาเนี่ยสามารถเป็นแปรงเขียนคิ้วแบบยาวๆอ่ะทำให้เราจับถนัดมือมากขึ้นนะคะลุยครับสีเข้มไปช่วงหางนะคะแล้วก็ใช้แปรงฝั่งที่เป็นผู้ๆเนี่ยค่ะ2สีอ่อนๆอย่างงี้เพราะว่าเลือกไม่ได้ก็ผสมกันไปเลยนะจ๊ะปัดบริเวณหัวคิ้วนะคะแล้วเราก็จะทำการเฉดตรงนี้นิดนึงให้เขาแบบเป็นจุดเริ่มต้นของจมูกน้องเมย์นะคะได้มาไม่เข้าใจว่าต้องคอยถามทุกคนว่าได้ไหมได้ไหมเพราะว่าจริงๆก็คือถามตัวเองอยู่ว่ามันได้ยังอันนี้คือค่อยๆไล่จมูกมานะคะคือดูสิเป็นเงาที่ดูเป็นธรรมชาติมากเลยคือตรงเงาของจมูกเราเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่กรอบตาเขาเรียกว่าอะไรตรงเนี้ยอันนะทุกคนก็ดูเอาแล้วก็ให้มันมาเป็นสันจมูกของเรานะคะตัวนี้ก็จะดูพุ่งขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวตรงปลายเราค่อยทีนึงนะทุกคนนะต่อไปนะคะปัดมาสคาร่าปัดคิ้วด้วยนะคะสีน้ำตาลเหมือนเดิมนะคะมาเริ่มแต่งตากันเลยนะคะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยอายพาเลทที่ออกมาในคอลเลกชันนี้นะคะเขาออกมาหลายโทนหลายสีหลายเฉดมากเลยนะคะก็จากที่เห็นกันคือจะมีทั้งโทนแบบน้ำตาลอ่อนๆแบบนุ่นๆอ่อนๆ นะคะโทนเขียวๆนิดนึงนะแล้วก็มีโทนม่วงอีกแบบหนึ่งด้วยแต่ว่าวันนี้พาเลทที่เลือกใช้นะคะเป็นพาเลทตัวนี้ค่ะเฮ้ยเป็นไงสวยไหมนี่คือการเล่นแสงวิบวับวิบวับวิบวับตัวนี้นะคะเป็น Lady Velour Lip Balm นะคะคือเป็นรุ่นที่มีนี่น้องโบตรงกลางนะคะแบบ5สีแบบนี้แล้วก็เป็นโทนสีม่วงนะอันนี้เป็นสีเบอร์15นะคะพอมันมาเป็น5สีก็จับคู่สีง่ายมากไม่ต้องคิดอะไรเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเริ่มจากใช้สีชมพูอ่อนตรงนี้นะคะทาไปบริเวณแบบแค่ครึ่งตาตรงนี้พอนะหลังจากนั้นนะคะใช้สีตรงกลางนี้นะคะเป็นสีม่วงๆหน่อยนะไม่ม่วงหน่อยแหละเป็นสีม่วงเลยนะคะทาไปบริเวณส่วนที่เหลือนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นมาแบบนี้คือมันจะยังเป็นขอบๆอยู่ก็คือเดี๋ยวเราค่อยมาเกลี่ยอีกทีนึงเนาะเฮ้ยคือบอกว่าสีสวยมากต่อไปนะคะใช้สีม่วงเข้มสุดตรงนี้นะมาเริ่มลงบริเวณหางตานะคะให้มันดูแบบมีมิติลี้ลับไม่ใช่ลึกลับเขาบอกสีม่วงนี้เนี่ยเข้ากับฤดูใบไม้ร่วงนี้มากซึ่งถามว่าเรามีฤดูใบไม้ร่วงไหมที่ไทยก็ไม่มีนะคะก็จะเป็นฤดูร้อนแล้วก็ร้อนมากก็ร้อนที่สุดนะคะโอเคเสร็จแล้วก็ใช้แปรงนะคะเบลนให้มันเข้ากันค่อยๆฟุ้งออกมานะมันก็จะดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็ใช้สีขาวนะคะไฮไลท์ไปนะคะบริเวณช่วงหัวตาเนอะเมย์จะแอบแบบไล่สีขึ้นไปนิดนึง
มาถึงด้านล่างด้วยใช้สีม่วงสุดแบบนี้นะคะกับแรงที่เป็นแบบ angle brush แบบนี้เป็นหัวตัดอะจะระบายมาล่างขอบตาแบบนี้เพราะว่าสีตาล่างอะมันจะเป็นสีที่เห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นเราอยากเล่นสีอะไรนะคะเราก็มาเล่นที่ตาล่างด้วยเนาะเนี่ยข้างบนมันก็จะมองเป็นแบบดำๆไปเวลาเราติดขนตาแล้วก็ใช้สีเข้มสุดเหมือนเดิมนะคะเชื่อมบริเวณด้านบนกับด้านล่างต่อไปนะคะมากรีดตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าแล้วก็ติดขนตาปลอมกันค่ะขนตาวันนี้ที่คิดไว้นะคะก็จะเป็นแบบฟูๆยาวๆแบบนี้เนาะเดี๋ยวไปติดขนตากันนี่นะคะก็จะได้ตาที่หุยดูแบบมีเสน่ห์แล้วก็ดูแบบลีลับเฮ้ยอีกลีลับอีกแล้วไม่ใช่ลึกลับรู้สึกว่ามันต้องแบบแวววับกว่านี้นะคะเมย์ก็เลยจะใช้อายแชโดว์นะคะจากพาเลตตัวนี้อ้าวลนซึ่งโทนสีเป็นสีม่วงคล้ายๆกันแต่ว่าเห็นสิ่งนี้ไหมคะเขามีกลิตเตอร์แวววับมากเลยแปะทับอีกนิดนึงละกันค่อยๆแท็บลงไปอย่างนี้นะคะให้มันแบบเกาะบริเวณเปลือกตาเรานะหุยสวยอะกลิตเตอร์สวยมากนิ้วน่าจะแท็บติดง่ายกว่าหุยดูดีกลิตเตอร์ลงไปถึงขนตาเลยจ้าเดี๋ยวใช้แป้งขาวแมตต์แบบนี้นะคะมาไฮไลท์บริเวณโหนกคิ้วเนาะเพราะว่าตาวิงเยอะแล้วคือจะไม่ได้ใช้ไฮไลท์ที่โหนกคิ้วมากอะเก็บให้มันมีพื้นที่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็ให้มันแบบละเอียดมากขึ้นนะนี่นะคะก็จะได้ดวงตาที่ดูโอ้โหแซ่บไหมไม่ว่าดูแบบเซ็กซี่เล็กๆคลาสสิกหน่อยๆโรแมนติกนิดๆนะคะแล้วก็มีเสน่ห์หน่อยๆปัดแก้มวันนี้เนี่ยค่ะก็จะใช้ที่มากับคอลเลกชันนี้เหมือนกันอันนี้เนี่ยนะคะเป็นสีเบอร์16ค่ะสี Rose Box ส่วนใหญ่ Brush On ของ Jill Stewart เนี่ยจะแบ่งมาเป็นสีๆให้ผสมได้ทาแยกได้นะคะที่โดดๆเลยนะคะก็จะเป็นสีโทนเชอร์รี่อ่ะสีแบบชมพูเข้มๆแล้วก็ม่วงๆหน่อยนะคะก็จะได้ลุคที่มันดูสดใสแล้วก็ดูฉ่ำๆดีอ่ะเมย์ว่าคือจริงๆในเนี้ยเค้ามีแปรงมาให้เนาะนี่นะครับจึงอย่างนี้ไม่ว่าเมย์ก็จะปัดๆรวมๆนั่นแหละแต่เมย์จะเน้นสีม่วงๆตรงนี้นะคะจะได้เข้ากับสีแก้มเราแต่ว่าปัดระวังหน่อยนะไม่งั้นมันจะเข้มเกินไปเฮ้ยมันดูไร้เดียงสามากเลยทุกคนอะไรคือดูไร้เดียงสาหรอปัดแก้มเมย์ให้ดูไร้เดียงสาจริงๆอยากให้มันดูเป็นแบบจำๆห่อๆเลือดอะคิดหรอกปะแต่คือปัดออกมามันเป็นสีชมพูที่แบบก็สดใสไปอีกแบบโอเคเราก็อย่างนี้ก็ได้เมย์แอบขยับขึ้นมานิดนึงมันก็ยังจะเป็นแบบงงๆอยู่ก็จะใช้แปรงที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคะนี่เป็นแปรงปัดแป้งเนาะเบลนสีให้มันกระจายตัวดีกันมากขึ้นนะอย่างนี้มันจะเบลนง่ายกว่าคือจริงๆวันนี้เน้นปัดแค่บริเวณหน้าแก้มนะเพราะว่าอยากให้มันดูมีความแบบไร้เดียงสาไปในตัวเนาะไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยสวยอะรู้สึกหวานมากเลยอะทุกคนเราจะเป็นคนมีเสน่ห์นะคะไม่รู้ว่าการแต่งหน้าให้มีเสน่ห์นะเฮ้ยก่อนที่เราจะทาปากเนี่ยไม่ว่าเรามาแบบแรงเงาหน้ากันก่อนนะไม่ใช่จากที่เขียนคิ้วแล้วกันเนาะมาไล่จมูกนะคะรู้สึกปลอดภัยขึ้นมาอีกสเต็ปนึงพอไล่จมูกเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็มาสร้างกรอบหน้านิดนึงเนาะด้วยแบบบรอนเซอร์เนื้อแมตต์นะคะไฮไลท์หน้าวันนี้เนี่ยนะคะเมย์ก็จะใช้เป็นแป้งอัดแข็งแบบนี้นะของ Juice Jewel นะคะคือมันจะเป็นแป้งที่โปร่งใสอะแล้วก็ให้ความสว่างจริงๆเขามีแปรงมาให้นะคะเอาไว้ปัดระหว่างวันนี้น่าจะเวิร์กแป้งมันค่อนข้างที่จะขาวอะเมย์ก็เลยเอามาไฮไลท์ซะเลยนะโอ้ยตะคิวกินขาอีกแล้วลิปวันนี้เนี่ยนะคะก็คือเป็นตัวโดดเด่นในคอลเลคชันนี้เหมือนกันเป็นลิปนะคะสีเบอร์21 Black Cherry นะคะซึ่งเป็นสีม่วงที่สวยมากอะเป็นแบบม่วงๆไปทางชมพูนิดนึงเป็นม่วงๆแบบสดๆนิดนึงแต่ก็เป็นก่ำๆแบบ Black Cherry ที่ดอกนะตรงลิปนี้นะคะสามารถเปิดฝาตรงนี้ได้ด้วยส่องเป็นกระจกก็คือพกไว้เติมระหว่างวันได้แล้วก็ด้านบนก็มีเมสคริสตัลนะคะสวยมากคือเมย์จะค่อยๆแท็บไปข้างในปากนะคะให้มันแบบไล่สีออกมาข้างนอกอุ๊ยตื่นเต้นมาทากันแล้วเมย์ใช้นิ้วเกลี่ยนะเฮ้ยคือสีมันไม่ได้เข้มขนาดนั้นลุคก็จะออกมาได้ประมาณนี้นะคะเป็นลุคที่แบบดูสวยคลาสสิกอะแล้วก็เซ็กซี่นะคะปนเซ็กซี่เล็กน้อยนะจ๊ะเฮ้ยเซ็กซี่หรอคือเช็คพร็อพหน้าผมอะไรวันนี้คือแบบมาเป็นสาวหวานมากเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะตอนนี้เมย์มีความแบบว่าย้อนแย้งในตัวเองสูงอยู่เหมือนกันก็อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ผู้หญิงอย่างเราต้องหวั่นไหวนะก็คือแพ็กเกจจิ้งของเขา คือแพ็กเกจสวยมากนี่คือคริสตัลเป็น girl best friend นะคะคริสตัลเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมาคู่กันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะโปรดักทุกตัวของเขานะคะก็จะได้รับแรงบันดาลใจมาจากคริสตัลนะคะจะมีประดับด้วยเพชรของ Swarovski ด้วยนะคะมีความเจ้าหญิงฟุ้งฟิ้งก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะหรือไม่ก็ไปเป็นไอเดียในการแต่งหน้านะคะก็โอเคนะคะเมย์ขอตัวไปแล้วนะคะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ